ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลประกาศมาตรการล็อกดาวน์ที่กรุงทากาประเทศบังกลาเทศนะคะเป็นมาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศค่ะทำให้ได้เห็นแรงงานจำนวนมากพยายามที่จะเร่งเดินทางออกนอกเมืองหลวงอย่างกรุงทากาบรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความโกลาหลและสับสนนะคะที่สำคัญก็คือผู้คนต้องเร่งเดินทางไม่ได้เป็นห่วงเรื่องของโควิด-19 ค่ะแต่เป็นห่วงเรื่องผลกระทบในเรื่องปากท้องติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะชาวบังกลาเทศหลายพันคนส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติและครอบครัวเร่งอพยพออกจากกรุงทากาเมืองหลวงของบังกลาเทศหลังรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 6,000 คนต่อวันและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนต่อวันวันอาทิตย์เพียงวันเดียวมีรายงานประชาชนอย่างน้อย 50,000 คนข้ามเรือเฟอร์รี่เพื่อเดินทางออกจากเมืองหลวงแทบไม่มีช่องว่างหรือการเว้นระยะห่างหลังการเดินทางสาธารณะช่องทางอื่นยุติการให้บริการตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเรือเฟอร์รี่บางลำให้บริการตลอด24ชั่วโมงมีผู้โดยสารมากกว่า 1,000 คนในแต่ละรอบโมฮัมหมัดมาซุมแรงงานในบังกลาเทศระบุว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกมากนักการเดินทางไปขึ้นเรือเฟอร์รี่ที่ห่างออกไป40กิโลเมตรจากเมืองหลวงไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อระบบขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่ปิดนาเดอร์คานต้องพาหลานชายที่ป่วยเดินเท้าเพื่อไปขึ้นเรืออามีล็อกดาวน์นี้เต้อาบีซิตี้กางโรดเต้เก็บโพสต์ตัวคลาพุ่งตัวไกด์ที่ไอซีคอสต์อามาร์บังเนต้าคุบอสุสต์ตัวตารณีอามบาริจัสซีล็อกดาวน์นี้เฟรีรอเฟกไก่บุชิอัสซีนี่เป็นอีกครั้งที่บังกลาเทศต้องประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์หลังผ่อนปลนมาตรการไปไม่นานการล็อกดาวน์ครั้งนี้จะกินเวลา1สัปดาห์หรือยืดเวลาหากไม่สามารถควบคุมการระบาดได้รัฐบาลใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นสถานที่ทำงานทุกแห่งหยุดทำการไม่อนุญาตให้ออกจากบ้านนอกจากมีเหตุจำเป็นการขนส่งสาธารณะทุกชนิดหยุดให้บริการยกเว้นเหตุฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขบังกลาเทศแสดงความกังวลว่าการเดินทางออกนอกเมืองหลวงจะยิ่งทำให้การระบาดกระจายไปยังพื้นที่ชนบทที่หลายเมืองไม่มีห้อง ICU เพื่อรองรับผู้ป่วยหนักท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ในบังกลาเทศและอินเดียสร้างความกังวลให้กับชาวโรฮิงญาในแคมป์ผู้ลี้ภัยที่ค็อกบาซาแพทย์ที่ทำงานในค่ายผู้ลี้ภัยระบุว่าเดือนที่แล้วมีรายงานผู้ติดเชื้อราว 20-30 คนต่อวันมีผู้เสียชีวิต19คนตั้งแต่มีการระบาดแม้ยังไม่มีการระบาดเป็นวงกว้างแต่การเข้าถึงวัคซีนของชาวโรฮิงญาในค่ายผู้ลี้ภัยยังมีข้อจำกัดฮอนดูเนียมาเซ่โควิด19โคโรนาไวรัสด้าเซ่เบคุลาชาร์ฟูริกิโอยฮอนบังกลาเทศด้าซอลเลอร์อาราโรงแกรีฟูจิแคมมาเซ่อุนนุจันวินจันเตมอริกิโอเวลีฮุนิร์ฮอนด้าเซ่โควิดในมาเซ่อาซาฮอดเดฮุนิร์เทตัลลาด้าเซ่ดูเนียมาเซ่นิลาเบคซินเนชันเบคุลามาเรอันนี้ลาอาราโรงแกรีฟูจิแคมมาเซ่ด้าเซ่จลดิตุจลดิเบคซินเนชันมาเรียร์ด้าเซ่อาราโควิด19ดอร์รัตุด้าเซ่บายเทเบลลี่อังกอริดัลลันด้าเซ่เบชิเบฮัตอริบูอาด้าเซ่เดมานุชอาราเซ่ดูนคอมมูนิตี้อาซีเบคุนด้าเซ่โควิด19รูลิซาเฟ่ด้าเซ่อาราด้าเซ่ดินนิกด้าเซ่มาร์คซาเซ่เบคุนมาสเบบาร์กอริด้าเซ่โซลิลียานุเบฮัตอริบูสำหรับประชาชนที่ไม่ได้เดินทางออกนอกกรุงทากาและยังต้องไปทำงานก่อนสถานที่ทำงานปิด1กรกฎาคมบางคนต้องเดินเท้าเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรเพราะระบบขนส่งมวลชนปิดให้บริการชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน